สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาพิสูจน์อสมการค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลขาคณิตกรณี2ตัวแปร3ตัวแปรแล้วก็4ตัวแปร x y มากกว่าหรือเท่ากับ0ย์เนี่ย square root x ลบ square root y ยกกำลังสองมากกว่าหรือเท่ากับ0ย์อันนี้กระจายละเนี่ยย้ายข้าง2อ root x root y ไปด้านนี้เนี่ยย้าย2มาหารตัวนี้ก็กลายเป็นอสมการ amgm 2ตัวแปร เงื่อนไขเท่ากับเป็นจริงเกิดตอนที่ x เท่ากับ y อันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์นะ AMGM 2ตัวแปรกรณีเนี่ยสตัวแปรนะเราก็มองว่า x 1บวก x 2ส่วน2เป็นเลขตัวหนึง x 3บวก x 4 1. ส่วน2เป็นเลขอีกตัวหนึงนะตัวบวกกันหาได้2มากกว่าสแควรูรของผลคูณ ถัดไปเนะี่ยของชิ้นนี้เนี่ยก็อ้างอีกครั้งหนึ่งว่าเนี่ยมันมากกว่าเท่ากับส q u a ร e r ูท t x1 คูณ x2 งทำนองเดียวกันนะตัวนี้ก็มากกว่าส q u a ร e r ูท t x3 คูณ x4 ตัวนี้ก็กลายเป็นรูทที่4ของผลคูณเลข4ตัวนี้เงื่อนไขเท่ากับเป็นจริงเนะี่ยเกิดตอนที่ x นะ x 1, x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  3 x 4มีค่าเท่ากันกรณี3ตัวแปรเนะีเราก็จะมองว่า x4 มีค่าเป็น x 1บวก x 2บวก x 3มส่วน3มีเลข4ตัวแล้วนะอ้างอสมการเมื่อกี้นี้ถัดไปแทนค่า x 4ถัดไปจัดรูปพิชคณิตตัวนี้ก็มองเป็นนะ x 1 x 2 x 3ยกกำลัง1นส่วน4ตัวนี้ก็มองเป็นยกกำลัง1นงส่วนทางด้านนี้จัดรูปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็น x 1 x 2 x 3บวกกันหารด้วยย้ายตัวนี้มาลบนะยกกำลัง1ลบ1ส่วน4ถัดไปนะยกกำลัง4ส่วน3าม ทั้งสองข้างนะพอะยกกํลาลัง4ส่วน3ทั้ง2ข้างด้านนี้ก็กลายเป็นค่าเฉลีย่ยคณิตของ3ตัวด้านนี้ก็เป็นรูทที่3ของผลคูณเ,เงื่อนไขเท่ากับเป็นจริงเกิดตอนที่ x 1 x 2 x 3มีค่าเท่ากันสนใจกรณีทั่วไปมากกว่าน,นี้ก็ไปดูในคลิปหมายเลข27คลิปนี้ก็เอาสั้นๆอย่างนี้นนะ2ตัวแปร3ตัวแปรพิสูจน์ได้เห็นละ amgm พิสูจน์ยังไงสวัสดีครับ